ายุ68ปีมาเที่ยวโมโกจูนี่เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการออกกำลังกายอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเรามาทริปนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องหักโหมเราเดินเป็นช่วงๆแล้วก็พักแรมเป็นช่วงๆไม่เหนื่อยเกินไปครับย่างก็69อีก4เดือนก็69มีโรคประจำตัวไหมครับมีครับ4โรคเป็นชุดเลยอันแรกก็เบาหวานความดันไขมันครบชุดแล้วก็มีแสบตาอีกนิดหนึ่งครับแต่ความยากลำบากนี่ก็ไม่ทราบนะแต่รู้ว่ามันสูงตั้งเกือบ 2,000 เมตรเราก็อยากจะมาได้แค่เห็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณนี้ผมก็นั่นแล้วก็มีความสุขแล้วเพราะมันเป็นต้นไม้ซึ่งไอ้ที่หายากแล้วแต่ละต้นบางทีก็ต้นใหญ่มากๆครับก็อันดับแรกเนี่ยก็คือต้องใจต้องมีสติแล้วนี่มีใจถ้าใจแล้วที่เราอยากจะเดินนะงั้นความกลัวความสูงอากาศทุกๆปัญหาเนี่ยเราก็ค่อยๆผ่อนคลายและแก้มันได้การต่อไปก่อนที่เราจะเดินเนี่ยเราต้องมีความพร้อมในการฟิตร่างกายหมั่นเดินก่อนวันละ4กิโล5กิโลให้มันเกิดความคล่องตัวครับหลังจากนั้นพักผ่อนให้เต็มที่แล้วเราก็มาเดิน